โลกกับการค้นหาสุดยอดนายแบบและนักแสดงรุ่นใหม่ของเมืองไทยพบกับซีวีน่ามายซิงเกอร์และนี่คือรายการ The Face Man Thailand Faceman Thailand คนแรกของโลกจะได้มีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าผู้ชายระดับโลก L'Oreal Men Expert พร้อมทั้งยังได้เป็นแบรนด์ Endorser ของแชมพู Head & Shoulders Thailand ผลิตภัณฑ์แชมพูที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา1ปีอีกทั้งยังได้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ Katie Doll ผู้นำเทรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามชั้นนำสไตล์เกาหลีร่วมกับนักแสดงแนวหน้าของวงการอีกมากมายและอีกหนึ่งความฝันของเหล่าหนุ่มๆก็คือการได้เป็นนายแบบปกหน้าเปิดคอลัมน์ GQ Style พร้อมถ่ายแฟชั่นเซตในนิตยสาร GQ Thailand รวมถึงการเป็นนายแบบให้กับรายการแฟชั่นของ GQ Digital นอกจากนี้ยังได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ BMN ผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบ MRT อีกทั้งยังได้กิฟต์เบาเชอร์มูลค่า1ล้านบาทและได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ชายคนแรกในประเทศไทยของศูนย์ความงาม DNA Skin Clinic และยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์พร้อมเงินรางวัลอีก1ล้านบาทสัปดาห์ที่แล้วทำเอารายการ The Faceman แตกตื่นกันสุดๆครับเมื่อผู้เข้าแข่งขันทั้ง18คนต้องมาเจอกับแคมเปญโฟโต้ชูตในโจทย์ Sensitive Side of Men ร้องไห้ไม่เป็นไรปล่อยไปเลยเหมือนลูกเราร้องไห้เราเอ็นดูลูกเราเพิ่งกลับบ้านไอ้ล้อมไปอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ต้องมาดูจอเหรอมีเด็กทำครับซึ่งทีมของ Mentor Lookgate ก็ไม่เสียเชิงประเดิมคว้าชัยชนะไปกับโจทย์นี้และได้คัดบาสทีม Mentor Peach ออกจากรายการเป็นคนแรกพี่กล้าให้โอกาสได้พิสูจน์ตัวเองในนี้เวลาครับบาสพี่เสียใจด้วยเราไม่ใช่เด็กสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับมาสเตอร์คลาสในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับเมนเทอร์หมูอาซาว่าค่ะรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงที่หมูมาสอนน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็เดินแบบสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับวันนี้ไม่น่าจะเดายากใช่ไหมครับมาสเตอร์คลาสเราจะเรียนอะไรกัน Catwalk 101ครับผมเราก็พยายามให้ข้อมูลความเป็นมืออาชีพให้กับน้องๆเยอะที่สุดเท่าที่จะ เยอะได้นะครับสิ่งแรกเลยที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำแคทวอล์กคือการฟังแต่ละแบรนด์มีคาแรคเตอร์ของแบรนด์ไม่เหมือนกันโชว์นี้ต้องการผู้ชายหล่อโก้สมาร์ทเท่โชว์นี้ต้องการผู้ชายซ่าซ่ากวนกวนเราไม่ใช่จัสเตอร์ไม่ได้ทุกคนจะต้องมีเรื่องอยู่ในหัวสตอรี่ใช่ตาทุกคนจะต้องมีสตอรี่เราต้องเชื่อว่าเรากำลังทำคาแรคเตอร์นั้นอยู่นะเพราะฉะนั้น1ฟัง2ประมวล3คิดนะมันเป็นกึ่งการแสดงบางคนที่ยังมีภาพจำเช่นเดินมาแล้วเขย่าเสื้อดึงปลายแขนเสื้อเหมือนเปิดห้างเมื่อสัก30ปีที่แล้วไม่ได้ดูแลในมวยลืมมันไปแล้วพวกนั้นตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่เราเดินพี่หมูสอนเรื่องของการที่เราต้องมีความคิดจินตนาการว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เดินเป็นอะไรอยู่มันจะสื่อออกมาแล้วก็จะได้เดินได้ชัดเจน
วันนี้จะมี example จะมี guest โทรด้วยใช่เรามีเมลมอร์เราชื่อดังขอเชิญคุณไอซ์สึกค่ะและวันนี้เรามีแกสพิเศษไอสืดนัทรัตน์นายแบบไทยคนแรกที่ได้เข้าสังกัดโมเดลลิ่งประเทศเกาหลีและยังมีผลงานชื่อดังอีกมากมายครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับยังไงก็สอบถามได้นะครับเจอหลายที่แล้วครับไม่เคยครับไม่รู้จักเขาด้วยครับคืออาชีพการเดินแบบหรือนายแบบนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรารูปร่างหน้าตาดีถูกไหมฮะแต่ว่าคนอื่นก็หน้าตาดีเหมือนกับเราดังนั้นเนี่ยเขาจะเลือกเราจากอะไรแน่นอนจากฝีมือของเราครับผมก็เรื่องของการฝึกฝนต้องฝึกฝนจริงจังครับผมแล้วก็นายแบบอย่างเงี้ยเวลาเราไปขายเอาตัวเราไปขายเอาหน้าตาเราไปขายเวลาเขาไม่เอาเราเนี่ยผมมันเจ็บต้องฝึกความเข้มแข็งความอดทนเอาไว้แล้วก็ยอมที่จะโดนการปฏิเสธบ้างใครเด็กสุดเอามาเดี๋ยวผมลองให้ดูอันนี้จะเห็นชัดเลยว่าอยู่เป็น professional เป็นมืออาชีพหรือเปล่าคือไม่อยู่ปลายรันเวย์อยู่ทิ้งสายตาให้กล้องหรือเปล่าผู้ชายเนี่ยไม่ต้องจังหวะสะพงสะโพกอะไรเยอะมากพอเห็นคุณไอสึเดินก็รู้สึกว่าอ๋อ professional เป็นแบบนี้ระดับโลกเป็นแบบนี้ go ตอนหันดูมียึกยักนิดนึงไหมดูไม่มั่นใจแต่หันดูไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีผมต้องการให้เขาคอมเมนต์อยู่แล้วครับผมเลยโอเคผมจะเดินแบบผมเลยเวลาเราโพสเนี่ยเรามองไปอันนี้เป็น101ก่อนนะยังไม่มีเรื่องของเพลงสไตล์เรื่องของเพลงเอาแค่เป็นเบสิกวอล์กก่อนต้องก้าวยาวหน่อยนิดนึงครับเขาติเรื่องอย่างแรกนะครับก้าวของผมอ่ะเหมือนมันต้องยาวขึ้นให้มันดูแบบว่าสูงเติร์ดขอดูแบบ The Face Man ครับนะครับเผื่อมีแคมเปญไหนเดินซาเช่เนี่ยขอดูหน่อยซาเช่ครับผมซาเช่หน่อยเดี๋ยวเติร์ดเอา energy เอา attitude ใส่เข้าไปในการเดินทุกครั้งในความคิดเรา high fashion ใครเดินดีสุดตอบได้ง่ายๆเลยครับเติร์ดครับเติร์ดเดินดีมากอ๋อยอดเขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับมันเป็นเอกลักษณ์ของการเดินที่ไม่มีใครเลียนแบบได้อยู่แล้วจังหวะก็ยังติดตอนโพสต์ตอนจบผู้ชายมันจะไม่สามารถหมุนเร็วได้ถ้าผู้หญิงครับผมผู้หญิงมันสามารถปิดเป็นลูกข่างได้ผู้ชายเวลาหมุนมันต้องเห็นเดียวค่อยๆกลับนะลองฟังเพลงก่อนฟังเพลงครับซึ่งแล้วก็ค่อยไปตามเพลงเครียดมากเมื่อกี้เดินแบบมันอมทุกข์มากอาจจะมีจังหวะผ่อนมั่งก็ได้เราก็เป็นธรรมชาติเพราะว่าไม่มีใครมาอยากดูความไม่เป็นธรรมชาติบนเวทีเบสิกนั้นเรามีครบไหมเราไม่มีเลยเดินตรงจังหวะครับแต่อาจจะแบบไม่มีจุดโฟกัสมันเป็นเรื่องที่เราต้องมาปรับให้มากขึ้นในการเดินเราเป็นคนที่หลังคอมอะครับครับผมมันจะเดินยังไงให้ดูตัวเองดูสูงแล้วก็ดูสมาร์ทขึ้นนะถ้าเกิดเราแก้ด้วยวิธีการที่เรายืดหลังมายืดออกมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันขัดกับร่างกายเราถูกไหมครับเราก็ต้องแก้ด้วยวิธีการแอนโกดออกมาหน่อยครับพอแอนโกดออกมาเนี่ยมันก็จะดึงขึ้นมาอกขึ้นมาปกติซึ่งเป็นปกติของเราอยู่แล้วครับเขาแนะนำได้ดีมากๆการเดินแบบแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วควรจะทำท่ายังไงให้มันเหมาะสมในแต่ละแบบก็รู้สึกว่าอยากเดินให้ได้แบบนี้แล้วครับต้องขอบคุณคุณไอซ์สื่อนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ผู้เข้าแข่งขันของเราทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีครับผมวันนี้ไม่ใช่แค่การเรียนนะคะเรายังมีบททดสอบอยู่ขอเชิญคุณวิษณีเทพเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DNA Skin Clinic ค่ะassessment ครับค่ะวันนี้มีบททดสอบอะไรบ้างคะค่ะ DNA Clinic นะคะเป็นคลินิกที่ทำให้คุณดูดีตามสไตล์และบุคลิกของแต่ละท่านน่ะนะคะโจทย์เล็กๆที่เตรียมมาวันนี้นะคะก็คือให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านดีไซน์การเดินแบบให้เข้ากับบุคลิกของแต่ละท่านโดยต้องสื่อสารอารมณ์มาให้เข้ากับโจทย์เสื้อผ้าที่ทุกท่านได้รับค่ะกติกาก็คือพวกคุณต้องจับฉลากสไตล์แรกformal เป็นทางการค่ะสไตล์ที่2 casual ลำลองและสไตล์ที่3 high fashion ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยค่ะ
ชิญกรุ๊ปแรกค่ะ High Fashion เดินออกมาเป็นคนแรก ก็ตื่นเต้นอยู่แล้วครับก็พยายามมั่นใจให้มันดูหนักแน่นเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เดินตอนนั้นก็คิดว่าจะเดินยังไงให้มันดูแบบเหมาะกับชุดเรามากที่สุดแจ็คเดินไม่แย่แต่เป็นในแบบที่ไม่น่าจดจำโหปากมาปากมาอะไรฉันสวยเชิญกรุ๊ปที่2 Casual ค่ะเสื้อมันเป็นเสื้อโค้ทใหญ่ถ้าผมเดินไม่เอามือล้วงกระเป๋าเนี่ยมันก็จะทำให้ยิ่งดูบวมดูกลางคือถ้าผมสูงกว่านี้สัก10เซนก็ชีวิตน่าจะดีขึ้นนะพอยิ่งคนที่1รีบคนที่2รีบมันยิ่งเป็นพลังงานที่รีบต่อกันไปอีกอ่ะคุณบีจาก DNA เนี่ยยังบอกเลยว่าคอมเมนต์ไม่ทันกลุ่ม2เดินชอบอาทิล่าเดินมากสุดครับเขาดูใจเย็นดีครับดูมีชอบเล่นสายตรงสายตาอะไรเงี้ยตาเซ็กซี่อย่างนี้ขอเชิญกรุ๊ปสุดท้าย Formal ทางการค่ะเหมือนแบบเกรงหน่อยๆอะไรเงี้ยความมโนเป็นเจ้าชายคิดเอาไว้เลยว่าทามน่าจะเดินแบบแล้วไม่แข็งแรงที่สุดไปถ่ายเงินชาวบ้านครับเกิดมาหน้าอย่างเงี้ยผมรู้สึกผมคงเดินบ้านนอกสุดแล้วไม่รู้ว่าเดินแบบมันเดินไงแล้วเรียกท่าหรือไม่รู้เราก็ตามภาษาเราตลกมากเพราะว่าสอนแล้วไม่ควรทำในการเดินแบบพี่หมูอย่าโพสอย่าไปยืนโพสแล้วก็จับเสื้อจับกระดุมอะไรนั่นเป็นการเปิดห้างเมื่อ30ปีที่แล้วอะไรการวันนี้ดูออกวดมากเหมือนหยุดอยู่ผิดที่ผิดทางเหมือนถูกบังคับให้มาเดินแบบในกลุ่มอะไรเงี้ยเดินดีแบบ outstanding เลยอ่ะน่าหนักสิเป็นยังไงบ้างคะเริ่มจากกรุ๊ปแรกค่ะจริงๆ overall ทีมนี้ค่อนข้าง smooth เลยนะคะแต่ว่าเดินเร็ว move on ที่ทีมที่2นะคะ casual เร็วมากขึ้นไปอีกไม่เร็วนะความรู้สึกอะไม่เร็วทีมสุดท้ายนะคะทีม formal ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยค่ะเมื่อกี้ทีมแรกเร็วทีมที่2เร็วกว่าทีมนี้เร็วมากค่ะจังหวะหายหมดเลยกลายเป็นทุกคนจ้ำกันหมดเลยมันก็เลยดูรัชไปหมดใครเป็นผู้ชนะในกรุ๊ปแรกคะ High Fashion แมนค่ะแล้ว Casual เหรอคะอติราค่ะ
ุดท้ายค่ะฟอร์มอลนิกกี้ค่ะใครเป็นผู้ชนะในบททดสอบนี้คะนิกกี้ค่ะสำหรับผู้ชนะนะคะเราก็มีเป็นแคชวอลเชอร์จาก DNA Clinic มูลค่า 200,000 บาทนะคะโอ้200,000นี่คือเปลี่ยนหน้าได้เลยมั้งเนี่ยจะให้ผมไปเปลี่ยนทั้งตัวเลยหรือเปล่าครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะคะทาง DNA Clinic ก็จะดูแลทุกท่านตลอดการแข่งขันก็มูลค่ากว่า2,000,000บาทค่ะต้องขอขอบคุณคุณบีทแล้วก็เมนเทอร์หมูมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาตัดสินในวันนี้ค่ะวันนี้เป็นแค่มาสเตอร์คลาสนะคะคุณยังมีแคมเปญรออยู่ฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเรามั่นใจว่าเราทำดีเราต้องทำได้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดเราไม่ต้องคาดหวังอะไรมากผมเดินด้วยความมั่นใจของผมก็พอแล้วครับแอบหวังเล็กน้อยว่าเราจะเป็นผู้ชนะแต่ yes เราชนะสัปดาห์ที่2หนุ่มๆ The Faceman ของเราก็เริ่มปรับตัวกับการตื่นเช้าได้แล้วครับตอนแรกก็ไม่ชินนะครับแต่ว่าวันตอบต่อมาก็เริ่มแบบรู้แล้วเดี๋ยวเขาก็มาเรียกอ่ะเริ่มชินแล้วครับใกล้ละใกล้ละอีกนิดนึงครับเช้าตื่นมาก็จะเป็นล้างหน้าล้างตาก่อนครับแล้วก็เตรียมตัวออกมาออกกำลังกายโค้ชมารอแต่เช้าเลยครับออกกำลังกายเสร็จแล้วพวกเขาก็ต้องเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายกันหน่อยครับแต่ละคนก็เพิ่มพลังกันอย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันไปดูกันครับว่าวันนี้พวกเขาจะต้องเจอกับอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แคมเปญในวันนี้ค่ะแคมเปญในวันนี้คือการเดินแบบค่ะมันค่อนข้างจะต้องเป็นเดินแบบอยู่แล้วพอมาสเตอร์คลาสเราเรียนเรื่องเดินแบบมันก็ไม่พ้นการเดินอยู่แล้วก็ต้องใหญ่อะไรสักอย่างที่ต้องใหญ่เขาไม่เอาง่ายๆไม่ทำหรอกนะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงขอเชิญ The Mentor and the Winner of the Face Thailand Season 3คุณคริสหอวังค่ะสวยจังเลยครับโอ้ยสวยบักคักเลยคนอย่างมางามก็เถอะงามร้ายหลายแล้วสิ่งที่ยากในวันนี้นะคะก็คือเวทีที่ไร้ขอบเขตแบบนี้ค่ะแบบที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วแคมเปญเราชื่อว่า Walk Your Pace ผมนึกว่า Walk Your Best ตอนแรกก็เหมือนว่าให้เดินที่ดีที่สุดเขาบอกว่า Walk Your Pace ก็น่าจะเดินกระสันแน่นอนกฎกติกาในวันนี้คืออะไรคะวันนี้กติกาเนี่ยขึ้นอยู่กับเมนเทอร์เลยค่ะว่าเมนเทอร์เนี่ยจะสร้างแพทเทิร์นยังไงนะคะให้โชว์ดูน่าสนใจแล้วก็สิ่งที่ยากสำหรับผู้เข้าแข่งขันก็คือการคอนโทรลสัตว์ทั้งหมดว่าจะคอนโทรลสัตว์ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงคือคอนโทรลไม่ได้อยู่ที่สติของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากน้องๆด้วยแล้วกันนะคะคือตื่นเต้นมากที่จะรอดูความสามารถของทุกคนคนที่ชนะมาสเตอร์คลาสจะมีสิทธิ์เลือกพร็อพและลำดับการเดินลำดับแรกก็คือคุณจะได้เดินกับสุนัข
ลำดับที่2คุณจะได้เดินกับนกและลำดับสุดท้ายคุณจะได้เดินกับม้าค่ะมีช้างไหมครับ เดินกับช้างก็เท่ดีนะช้างกูอยู่ไหน และผู้ที่ชนะ Master Class นะคะก็คือนิกกี้ค่ะครับก็ผมขอเลือกนกให้ทีมลูกเกดครับหมาให้ทีมพีชแล้วก็ม้าให้ทีมพี่หมูครับม้าเลยเหรอผมมันไส้เขามากเลยตอนนี้คือทำไมถึงต้องเอาม้าให้พวกเราอะไรเงี้ยคือนิกกี้เนี่ยผมรู้เลยว่าพี่ลูกเกดเนี่ยจะต้องแบบว่าโจมตีทีมหมูแน่ๆฮะไม่แกล้งเลยไม่แกล้งขอทวนลำดับนะคะทีมแรกจะเป็นทีมพีชได้เดินกับสุนัขทีมที่สองจะเป็นทีมลูกเกดได้เดินกับนกและทีมสุดท้ายคือทีมหมูอาซาว่าจะได้เดินกับม้าค่ะเมื่อทุกคนรู้โจทย์และกติกาเรียบร้อยแล้วทุกคนพร้อมนะคะพร้อมครับงั้นเชิญทุกคนไปเตรียมตัวได้ค่ะในแคมเปญนี้ก็ไม่เกินความสามารถของทีมเราครับซึ่งทีมเราอยู่ครับก็กลัวหมาขี้ครับกลัวหมาขี้กลางทางอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็คิดเฮ้ยต้องเก็บปะวะสำหรับความยากของแคมเปญในครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันจะไม่มีสิทธิ์ได้เห็นหรือซ้อมเดินแบบกับสัตว์ก่อนครับแต่มีเพียงเมนเทอร์เท่านั้นที่จะสามารถเห็นและทำความคุ้นเคยกับสัตว์ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อลีฟครับลีฟครับม้าชื่ออะไรครับลูลูครับตอนนี้มันตื่นมากเลยอ่ะตื่นสถานที่ครับตื่นแล้วมันจะใช้เวลาวอร์มอัพนานไหมครับก็สักเราไม่นานนะครับให้เขาได้คุ้นเคยกับสถานที่กับสิ่งรอบๆแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ชินตอนที่เราไปเจอลูลูครั้งแรกเนี่ยลูลูเพิ่งมาถึงช่างช่วยพอดีนั้นลูลูก็ยังพยศอยู่มากลูลูยังตื่นกองอยู่มากลูลูครับลูลูครับว้าปล่อยไม่ได้เลยใช่ไหมระยะเข้าใกล้ที่เขาจะตกใจที่สุดคือระยะไหนครับก็ข้างหลังเนี่ยนะข้างหลังห้ามข้างหลังเลยข้างหลังเลยข้างหลังในระยะขาเขาเนี่ยห้ามเด็ดขาดในระยะตัวเขาเนี่ยห้ามเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเดินเข้ามาจากข้างหน้าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาโอเคได้ครับenergy ลูลูยังพยศอ่ะผมเองก็เห็นครั้งแรกก็หวั่นใจแทนในแบบในทีเหมือนกันสวัสดีค่ะตัวนี้คือมาคอใช่ไหมคะนกคู่แล้วก็อีโก้นกอินทรีเวลาเดินเนี่ยในแบบต้องใส่ถุงมือไหมคะใส่ใช่ไหมคะแล้วก็จับเอาไว้ใช่ไหมคะลองหมุนแบบนี้ให้ดูได้ไหมคะถ้าเป็นคนเลี้ยงเขาจะไม่ค่อยตกใจเขามั่นใจอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องทำมือกันเวลาที่เรามีกับคนที่สอนนกอะค่ะก็มีเวลาแค่5นาทีก็เลยถามในเรื่องของเทคนิคแค่นั้นเองฮัลโหลอันนี้ทุกตัวคำสั่งเหมือนกันป่ะคะคำสั่งเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าสั่งให้เดินต้องดูอะไรสั่งให้เดินก็เราจะใช้ตีหน้าขาอะไรตบหน้าขาตัวเองตบหน้าขาตัวเองเราบอกว่าไปหรือเดินก็ได้อ๋อคือพูดได้เลยว่าเดินได้เลยเวลาให้นั่งก็แค่ก็พูดว่านั่งก็พูดว่านั่งกระตุกหลังกระตุกเชือกขึ้นแบบครับขอบคุณมากเลยครับนับว่าเป็นบุญจริงง่ายอ่ะมันเป็นสัตว์ที่เราชินอยู่แล้วทุกคนมันก็คงไม่มีอะไรน่ากลัวอะไรเงี้ยทุกคนก็ไม่ได้กลัวหมาอยู่แล้วสบายอ่ะสวัสดีครับเจอกันบ้างเอาเลยตัดสินใจก่อนว่าในของเราทั้งหมดเนี่ยใครน่าจะเอาหมาอยู่อาทิราผมเสนอพี่อาทิราเพราะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมีความเป็นผู้ใหญ่ที่จะดูแลสัตว์ได้ไม่รู้เรารู้สึกดีกับสัตว์ทุกชนิดนะครับรู้สึกว่าน่าจะทำได้ถ้าม้าตกใจปั๊บลูลูถ้ามันทำดีปั๊บแคทมันแพทเทิร์นเดินพี่จะให้อาทิล่าอยู่ฝั่งซ้ายแบงค์อยู่ฝั่งขวาแบงค์ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งมีความนิ่งแล้วเราก็เลยพยายามเอาคนที่มีสติจิตที่แข็งไปประกบลูลูโอเคโจทย์ของวันนี้อย่างที่เรารู้กันแล้วก็คือเดินแบบกับสัตว์ของเราคือนกพี่เกดอยากทำโอเปนิ่งซีนนะคะแล้วเดินแบบพอเดินเสร็จแล้วก็มันก็จะมีฟินาเล่แต่ฟินาเล่เนี่ยจะเป็นเฉพาะแค่3คนที่ถือนกคงยากนิดหน่อยครับเพราะว่าสัตว์มันพูดกับคนไม่ได้ครับการเนี่ยแน่นอนเราไม่ให้เขาถือเอาให้แค่จำแพทเทิร์นแค่นั้นอ่ะดีที่สุดแล้ว 3คนที่จะถือนกคือแจ็คกุนมอสมะขามที่เป็นสีๆอ่ะใช่ไหมสวยๆนะอันนั้นน่าจะเป็นแจ็ค yours is the macaw bird macaw it looks like a parrot but it's bigger ก็ไม่รู้นกแก้วคืออะไรไม่กลัวแต่ว่าเต่งแดงมากๆกุน
จะเป็นนกฮูกสวยงามมากมันจะค่อยหัวไหมเนี่ยไม่มันก็ยืนตรงๆอะฮะแล้วของบอสเนี่ยแข็งแรงปะเขา6กิโลนกอินทรีไหวไหมไหวเป็นคนที่ไม่กลัวนกครับรู้สึกดีอาจจะรู้สึกหนักด้วยก็นกอินทรี6กิโลนั่งไหนดีอะทางนี้ละสิ่งที่เราได้ในวันนี้เราได้หมาผู้นี้มันคือหมาถูกฝึกมาแล้วเพราะฉะนั้นที่น่ากลัวที่สุดคือสติตัวเองไม่ต้องเครียดนะน่าหน่อยมากเลยใจเย็นๆใจเย็นๆที่เป็นห่วงดุยเขามีความกังวลของเขาเองคือเขาก็เป็นคนแบบนี้ในเวลาปกติเขาจะมีความคิดเยอะตลอดเวลาชิลๆไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งเวลาเดินมือข้างนึงมันจะมีโซ่เหล็กเอามือจับที่โซ่เหล็กไว้แล้วมันจะมีเชือกอยู่ตรงปลายพยายามดึงแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันคุมไม่อยู่เนี่ยกระตุกแล้วดึงกลับเข้ามามันถูกเรียนมาแบบนั้นของที่ยากกว่าไม่ได้อยู่ที่เราของที่ยากอยู่คนอื่นทั้งหมดของเราคือสัตว์ที่ถูกเทรนหมดเลยกรรมการของเรามีพี่คริสหอวังคิดซะว่าทำไงก็ได้ให้พี่คริสเขินไปขอพี่คริสเป็นแฟนเอาเนี่ยเอาหมาไปล่อว่าแบบถ้าเขาตอบตกลงก็แล้วแต่วิจารณญาณส่วนตัวคิดก็บอกว่าจุดมุ่งหมายของการเดินหมาครั้งนี้ให้คิดซะว่าเรากำลังเอาหมาเนี่ยไปจีบพี่คริสหอวังเอาเว้ยถ้าเขาสั่งมาอย่างนี้ผมก็ทำครับก็ต้องแข่งกันเองครับอันนี้ผมก็คงพยายามเต็มที่นะครับโอเคเดินขึ้นมาพอที่คอร์เนอร์ yes like that 10 secondแอคจะแบบฮึชะฮึชบฮึชบฮึบฮะได้หมดฮึชะฮึฮะอย่าลืมไปอย่าไปมือ energy มา happy inner มาได้เดินกับสุนัขโอ้โหสบายครับสบายไป yes ตอนนี้เรามั่นใจมากว่าแบบทีมเราค่อนข้างพร้อมมาก yes woo goodตอนนี้พี่จะสั่งเลยนะแล้วเดี๋ยวเวลาจริงอยู่นับนะสมมติเพราะเราเวลาน้อยตึงปั๊บลงโชว์ที่ดีคือโชว์ที่ทั้งหมดออกมาแล้วมันมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูเป็นโชว์จริงๆดูเป็นแฟชั่นโชว์จริงๆอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนดูรู้สึกว่านายแบบ professional yes good ไม่ค่อยกังวลนะครับถ้าถามจริงๆมันเป็นระเบียบมันมีลำดับขั้นคิดว่าวันนี้เราจะทำได้ดีครับถ้าวันนี้เนี่ยน้องลูลูของเราไม่ตื่นผมว่าเราชนะแน่นอนครับที่ยากคือเด็กๆไม่มีโอกาสที่จะได้ซ้อมกับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนเลยอ่ะหนักใจอยู่เหมือนกันพอเขาถึงตรงนี้แล้วเราเดินมาตามเข้าแถวตามกันอยู่ตรงนั้น2คนอยู่ตรงนี้อ่ะ no you hold still you 2คนถือนิ่งๆ youไม่อยากจะให้มีลูกเล่นเล่นอะไรมากเกินไปรีแอคกับนกบ้างมองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนิกกี้ไปการไปฟิลิปก็โน้ตเชิญดักไว้ทีมลูกเกดจะทำได้ดีจะต้องทำให้แม่ไม่ผิดหวังแน่นอนประเสริฐจริงๆตัดสินในแคมเปญในวันนี้นะคะต้อนรับพี่ตือสมบัติสระค่ะป้าตือมาบ่อยมากโอ้ oh my god ลงจากรถระวังล้มนะคะซ้อมมาแล้วเรียบร้อยการเดินบมพรมแดงเนี่ยทำยังไงให้คนรักเราก็เดินเป็นนางแบบใครบอกให้เดินเป็นนางแบบก็พี่ตือแหละพี่ตือบอกว่ามันเป็นเรดคาร์เพ็ทที่ไม่ใช่เรดคาร์เพ็ทมันคือแฟชั่นโชว์พูดอะไรแล้วไม่จำไม่เห็นจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษอะไรเลยมันเป็นหนึ่งในทีมงานเลยเหอะป้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะขอเชิญทีมแรกเลยละกันค่ะทีมพีชค่ะแต่น่ารักจังเลยอ่ะวิธีการจับเชือกเนี่ยมันยังไม่ค่อยปล่อยฟรีเท่าไหร่ตอนนี้ปัญหาของตือคือเขากำลังดึงคอนโทรลหมาซึ่งมันผิดเครียดแล้วดูกลัวหมา
ไม่รู้ว่ามาจากอะไรอ่ะจะแบบอ้าเปิดเพลงปุ๊บมันตกใจอันนี้ด้วยชุดด้วยครับเพราะชุดผมมันเป็นไอ้เดรสยาวแล้วผมกลัวล้มเลยรู้สึกว่าท่ามันอาจจะมีแปลกๆนิดหน่อยคนนี้เราดูแล้วเราดูสบายใจดูเขาเป็นอิสระเดินมาคู่กับหมาเดินมาคู่กันสบายๆแล้วก็หน้าตาเขายิ้มแย้มเห็นไหมคะคนเดินจูงหมาเนี่ยมันแบบมันแสดงอาการได้ว่าหน้าตาเขายิ้มแย้มหมามันเดินตามข้างผมแบบเป๊ะๆเลยนะผมก็งงอยู่เหมือนกันมันมี energy ที่แบบทำมาอยู่อันนี้เดินออกมาดีนะเราค่อนข้างแฮปปี้น้องระวังอย่าลากหมาอย่าลากคอมันรัดคอหมาแล้วตอนนี้คือน้องหมาฝึกมาแบบนั้นเราก็ต้องจับแบบนั้นถ้าเกิดเราไม่จับแบบนั้นเขาก็จะไม่เดินกับเราเขาเนี่ยเขาซ้อมแล้วใช่ตั้งแต่เดินข้างในนี่ละก็ไม่รู้จะพูดยังไงโอ้ยความเป็นในแบบมันไม่หลงเหลืออยู่เลยดูธรรมดาคือลืมไปเลยจังหวะทุกอย่างดีคนนี้ใช่เขาเดินจังหวะเร็วดีด้วยนะตัวนี้สวยมากยากมากตัวนี้อ่ะคิดว่าโอเคนะครับตอนผมจับหมาผมก็เลี้ยวหมาง่ายมากเลยคือจริงๆอ่ะมันต้องแฟชั่นกว่านี้ไหมป้าตืออันนี้เหมือนแชมพูหมาเหมือนเดินแชมพูหมาไหมตอนเราออกมาตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้เขาซีเควนต์ทุกอย่างมันยืดปุ๊บเราเองก็คิดว่ามันก็เหมือนมาด็อกโชว์จริงๆอ่ะหัวผมก็คิดแบบเดินอวดหมาตัวเองอะไรเงี้ยเพราะเห็นผมภูมิใจในหมาตัวเองอ่ะผมก็แบบเดินแบบหมาแล้วเก่งแล้วก็แบบยิ้มแบบทำได้พี่เคดูน่ารักคนละลุกเลยอ่ะดูดีมากมากโอ้คนนี้แบบดีมากหมาดีมากด้วยกลุ่มนี้โชคดีนะคะพี่ได้สุนัขที่มืออาชีพขนาดนี้นะคะตกใจอ่ะทุกคนออกมาวันนี้แบบไม่มีสมาธิกลายเป็นแบบตอนแรกนึกว่าทุกคนชิลกลายเป็นพอมาสมาธิไม่ดีก้มไปเล่นก้มไปดูถูกไปเลยอ่ะเสื้อผ้าไม่มีค่าเลยเป็นโชว์ของสุนัขมากกว่าโชว์ของคนกลับบ้านเชิญทีมต่อไปนะคะทีมลูกเกดค่ะมาดูรันเวย์โชว์หรือมาดูค่ายทหารฝึกคะตอนถอดเสื้อออกมามันดูไม่มีเหตุที่จะต้องเซ็กซี่การพยายามขายผู้ชายให้เซ็กซี่โดยที่ไม่มีสาเหตุเนี่ยมันทำให้ดูไม่แพงก็รูปร่างดีอ่ะทำไมเหรอทำไมแต่ละคนเดินแล้วเกรงมากเลยทุกคนแบบเดินเกรงมากฉันไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นปล่อยวันเวว่างไปเลยอ่ะก็ตอนแรกมันต้องอยู่แค่ตรงนี้อ่ะยังไงอยู่ก็ควรจะแค่ให้คนเอานกกลับไปเอาแค่3คนแล้ว3คนควรจะเลี้ยงเวทีไว้ไงเดทแอร์เยอะมากมีเดทแอร์เป็นนาทีก็แล้วแต่คิดค่ะเป็นตำรวจดีมากวิธีการที่เขาเล่นกับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องการดูโชว์ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าดูเครียดขนาดเหมือนตอนเดินเมื่อกี้ลูกเกดคนโชว์ยากมากเพราะว่าต้องเล่นกับนกไม่รู้จักกันดีมากแจ็คมีความสุขหน่อยแจ็คมีความสุขหน่อยที่อยากเห็นเธอมีความสุขถ้าอันนี้เทียบกับว่าโชว์ที่เมื่อกี้โชว์แรกกับอันนี้การคอนติเนียลโชว์แรกมันน่าสนใจกว่าหรอคะแต่หนูชอบอันนี้ป้าตือหนูว่าอันนี้แบบอันนั้นก็เป็นปัญหาของหนูเองค่ะลูกถ้าหนูชอบหนูก็ชอบเองอ๋อไม่ได้ยินครับไม่ได้ใส่ใจเลยครับไม่ได้เข้าหูเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าป้าก็คือป้าครับป้าแก้บ่นให้ทุกคนเลยครับเฮ้ยแม่จะเจ็บใจเย็นหยุดก่อนตกใจ
ใจมากครับเห็นนกคนอื่นก็นิ่งอ่ะถ้าเกิดไม่มีเชือกไม่มีอะไรให้ถือมันคงบินไปรอผมด้านหน้าแล้วอ่ะก็วิ่งตามเลยดีค่ะใจเย็นมากใจเย็นมากดีมากฉันชอบคนนี้มากคนนี้เป็นคนที่ดีที่สุดของลูกเกดนะสำหรับฉันเก่งมากเลยเขาไม่กลัวเลยดีมากดีมากเขาคอนโทรลมากคอนโทรลนกได้ดีค่ะเก่งมากจริงๆเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเราทำได้หรือเปล่าด้วยดีมากฉันชอบวิธีเดินของคนนี้นะฉันว่าเขามีวิธีพรีเซนต์เสื้อผ้าได้ดีถึงแม้เขาจะไม่มีคล็อปไม่มีสัตว์อะไรอยู่ในตัวเขาแต่เขาพรีเซนต์เสื้อทำให้ฉันน่าสนใจการดูเสื้อผ้าเขาซิกแพคคือยิ่งใหญ่มากลองขายมือออกหน่อยจะดีไหมคะดีกว่าไหมคะจะดูดีกว่าไหมคะนกเขาจะได้อิสระเพื่อนปีกเปิดเขาไม่มาชนคุณนะคะกิ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าประตูโฟกัสอะไรบ้างอะเพราะเห็นมาทีไรก็แปลกๆทุกทีเลยอะอะไรก็ไม่รู้อะอย่าสิคะเขามีแพทเทิร์นอยู่เฉยๆมีแพทเทิร์นเดี๋ยวก่อนอ๋อมีแพทเทิร์นเหรอคะสวยมากค่ะอุ้ยนกกลางปีกสวยมากโอเคดีมากไม่น่าเชื่อมันดันกลางปีกพอดีไม่รู้จะมาจากอะไรครับจังหวะมันพอดีมากแล้วมันแบบเขาเดินมาถึงปลายเวทีแล้วก็ทำให้นกกระพือปีกในจังหวะที่เราต้องการแค่นั้นจบแต่คนนี้สำหรับฉันเนี่ยคือเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนกไม่ได้เป็นนายแบบสำหรับฉันเลยนะไม่เข้าใจอ่ะคือพี่ตือดูอะไรอยู่อ่ะไม่สนใจ3คนหลังแล้วอะเคสใจเราใช่ป่ะเข้าใจค่ะคือแบบต้องให้เขาออกมาก่อนแล้วพินาเล่คือมันจะไม่จำเป็นจะต้องมันจะตีคู่ยังไงก็แต่ต้อง3คนนี้ต้องเด่นแต่ตอนนี้3คนนี้ไม่เด่นมั่นใจมากว่าจะชนะชนะครับ ต้องคิดบวกครับใช่ไหมครับต้องคิดบวก ทำศัลยศาสตร์ยกมือไหว้ทำศัลยศาสตร์แล้วตอนที่ม้าออกมาพยศมากอาทิล่าแผ่เมตตาแล้วก็สวดมนต์ให้ม้าให้ลูลูพอหลังจากสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาม้านิ่งขึ้นเลยทีมสุดท้ายค่ะทีมหมูอาซาว่าค่ะดีมากเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ดีที่ฉันชอบคือการทำสมาธิของเขาเห็นไหมกลุ่มนี้เขาทำสมาธิแล้วแบบดีอ่ะฉันชอบคนนี้ดูอินเตอร์ดิเนาะก็จะโอเคป้าตือก็พูดแบบฉันชอบคนนี้ก็ยิ่งมั่นใจอินเนอร์ของเขาเนี่ยเป๊ะมากเลยดีมากเลย yes คนจุงม้าดีมากแต่อีกคนนึงทำไมไปเดินไม่มีความมั่นใจเลยเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นฉันที่จะมีแค่ผู้ชายคนที่จุงม้าพอใช่ไหมเอาคนนี้ชิดดาวใจเย็นใจเย็นได้ยินเสียงแกแต่ไกลเลยพอออกครบ4คนแกเม้นเลยอุดหูพอเตอพูดอะไรอุดหูอย่าฟังนะแพทเทิร์นดีเดินมาพอดีเวลาด้วยม้าใจเย็นลูกอธิราชที่เก่งมากคุมได้อยู่กับสัตว์ที่มันไม่ควรจะเกิดแบบการคอนโทรลได้ดีขนาดนี้เก่งมากจริงๆเขาไม่อยากขึ้นเหล็กไงมะกลางเวทีผู้พื้นจะเป็นเหล็กที่ผมได้รู้มาก็คือม้ากลัวทุกอย่างนี่มันเป็นสะท้อนแสงที่เป็นเหล็กเหมือนกับโดนแกล้งจริงๆแล้วเอาพื้นเหล็กมาอยู่กลางเวทีเลยฉันว่าแบงค์เป็นจุดอ่อนของทีมนี้แบงค์นี่ชอบเป็นบูอะไรก็ไม่รู้ไม่มีคิวอยู่ในหัวเลยไม่เป็นไรค่ะ
แบงค์หาจุดลงยากอ่ะจริงๆแบงค์ไม่ควรอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำไปพารานอยเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาเครียดมากแล้วในตาแบบหลุกหลีกอ่ะในวันนี้เราคิดว่าแบงค์อ่อนที่สุดในวันนี้พูดกันตรงๆถ้าใครอยู่ในโพสิชันตรงนั้นการแก้ปัญหาตรงนั้นก็ค่อนข้างยากเหมือนกันทิ้งระยะห่างให้ห่างหน่อยแล้วก็เดินตามม้าเดินตามอาทิราดีไหมฉันชอบแพทเทิร์นของการเดินอันนี้มากแพทเทิร์นนี่สวยมากฉันคิดว่าแพทเทิร์นอันนี้ดีและโมเดลทุกคนเป็นทีมเวิร์คที่ดีและไม่ยืดเยื้อสำหรับฉันเป็นเทพก็ลุ้นกับเด็กด้วยนะครับอาสวะแปลว่ามาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นยูนิเวิร์สพาวเวอร์โอ้ยเพิ่งมาคิดออกตอนถ่ายนั่นแหละอยู่ก็แบบยกมือไหว้เป็นจริงเป็นจังเลยโอ้โหก็ต้องน่าเห็นใจเมนเทอร์พีชคือดูปั๊บขีดค่าออกเลยวันนี้โดนแหลกแน่นอนไม่ต้องคิดมากตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะทั้ง3ทีมเป็นยังไงบ้างคะป้าตือเริ่มจากทีมพีชก่อนค่ะโอ้ยไม่ฟังได้ป่าว ได้พูดความจริงหรือว่าให้โลกสวยคะคนแล้วแต่เลยอยากทำอะไรแล้วแต่ของพีชไม่ตื่นเต้นเลยสำหรับตือมันไม่ได้ทำให้ตืออยากดูแฟชั่นเซตนี้เลยของพีชอะค่ะคอร์กราฟอะไม่มีอะไรเลยพีชหมาคือเป็นสัตว์ที่คุยกับคนรู้เรื่องที่สุดแล้วนอกเหนือจากนกกับม้าคนที่ดีที่สุดใช่คือโจเซฟแต่โจเซฟอารมณ์ไม่ได้เหมือนคนอื่นคนอื่นเหมือนขายแชมพูหมาใจคิดถึงว่าไม่ต้องประกาศผลแล้วมั้งประกาศผลแบบไม่ต้องอยู่ก็ได้ลูกเกดเปิดโชว์เหมือนกองทัพทหารถามว่าดีไหมเตืออาจจะไม่ชอบแต่คนอื่นอาจจะชอบวิธีการเปิดโชว์แบบเนี้ยมัน20ปีที่แล้วเอะอะถอดเสื้อเอะอะถอดเสื้ออันเนี้ยคือวิธีการทำโชว์ผู้ชายที่ไม่แพงที่สุดในการทำโชว์ผู้ชายมุกนี้มันก็เป็นมุกเดิมที่ตือก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะฮะเป็นไรคะมุกใหม่ของรายการนี้ค่ะที่ยังไม่เคยมีค่ะซึ่งนกเนี่ยตือถือว่าเป็นสัตว์ที่แบบว่าเราแบบมันยากเหมือนกันนะคะแต่ถามว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยทำมาได้ดีโดยเฉพาะกุลกุลทำได้ดีมากกุลเป็นคนมีสมาธิที่ดีที่สุดในทีมของกุลทั้งหมดนะคะมอสที่มาเป็นคนสุดท้ายหนูไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์ช่วยพี่เกดหรือเปล่าที่พอมายืนตรงกลางปุ๊บนกก็คือปีกมามันไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรอกนั่นน่ะคือทำให้เขากางปีกออกมาถ้าจะให้ตัวนี้กระพือปีกทำยังไงคะก็อาจจะยกขึ้นก็อาจจะบิดมือนิดนึงค่ะบิดนิดนึงบิดอย่างนี้นิดนึงครับนั่นน่ะค่ะคือทำกันบ้านมาทีมสุดท้ายของหมูตัวม้าเป็นสัตว์ที่ยากที่สุดในการทำซีซั่นนี้ตือชอบวิธีการที่คุณคาสติ้งม้ากับคนที่อยู่คู่กันทีมเวิร์คคอริกราฟและก็วิธีการนำเสนอนะคะแต่ตือไม่ชอบวิธีการที่คุณเอาแบงค์มาอยู่แบงค์เป็นจุดอ่อนที่ทำให้ทีมหมูแบบดรอปแล้วทีมหมูดูแบบมีจุดสีดำขึ้นมาในพื้นที่ทันทีซึ่งตือรู้สึกว่าเสียดายตือรำคาญแบงค์มากเลยตือพูดตรงๆอันนี้ก็คือสิ่งที่ตือรู้สึกเหมือนอย่างป้าตือบอกค่ะก็มีคุณแบงค์ที่เหมือนเขาคือคนอื่นเหมือนมีหน้าที่อ่ะพี่หมูแต่แบงค์คือเป็นหุ่นเฉยๆแค่ยืนขนาบมากับม้าจริงๆเขาสปอนเซอร์ต้องเล่นกับม้าทีนี้เขาอาจจะกลัวเพราะว่าอยู่หลังม้าเขาอาจจะกลัวมันดีแต่โชว์นี้ไม่จำเป็นต้องมีแบงค์ก็ได้ไม่มีแบงค์ก็ไม่ได้ทำให้ไม่มีแบงค์โชว์ก็ไม่ได้ว่าเสียครับวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่ากรรมการพูดถูกเลิกลักอยู่คนเดียวกลายเป็นคนที่ไม่มีโคโรกราฟอยู่คนเดียวบนเวทีได้เวลาสำคัญแล้วค่ะใครทีมไหนคือผู้ชนะในแคมเปญนี้คะตือให้ทีมหมูค่ะ Congratulations ของทีมหมูด้วยนะคะ The winner of this campaign ค่ะI don't understand ไม่เข้าใจการคอมโพสโชว์ทั้งหมดมันต้องเป็นก้อนถ้ายังไม่รู้ก็รู้ด้วยนะครับไม่รู้สิสำหรับเกดรู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นมี impact อะไรเลยอ่ะแต่ในส่วนตัวแล้วเรายังชอบทีมพี่เกดมากกว่า
หวั่นนิดนึงว่าทีมเราจะชนะหรือเปล่าอย่างนี้ครับแต่เราก็คิดว่าทีมเราน่าจะชนะเมื่อวานเนี้ยทุกคนทำดีมาก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 เลยดีกว่าที่พี่เกดคิดด้วยซ้ำไปนะคะทุกคนทำได้ดีทีมเราไม่ได้ชนะคือพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่มีใครเนี่ยเดินไม่ดีเลยแล้วข้อบกพร่องมันคือตรงไหนเขาก็ให้คำตอบพี่ไม่ได้พี่ก็เลยงงพี่ก็เลยไม่รู้ว่าการตัดสินครั้งนี้มันเกิดจากอะไรพี่ก็เลยไม่รู้จะเลือกใครเพราะว่าเมื่อวานนี้ทุกคนทำดีมากไม่มีใครที่ด้อยกว่าใครเลยคือวันนี้ตรงๆเลยถ้าสมมุติมีคนที่ทำพลาดก็จะไม่รู้สึกแย่จะตัดสินใจได้ง่ายมากแต่พอทุกคนทำได้ดีมากแล้วไม่มีใครพลาดแล้วทุกคนดูดีหมดมันต้องส่งใครล่ะสวัสดีครับรู้สึกบางคนแบบเก่งน้อยลงกว่าวีคแรกๆเริ่มแบบเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเนาะมาถึงเวลาบอกผลกันดีกว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าผลเมื่อวานเนาะจะเลือกแล้วทีมหมูสวัสดิ์ชนะฮะและนั่นแปลว่าเราต้องไปห้องดับซึ่งก็ยังเป็นเรื่องปกติในรายการนี้วิ่งไหนก็ตามมันจะมีการแบบเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมาตัวเองพูดมันก็ลำบากมันก็อึดอัดตัวเองที่จะพูดมันก็ไม่ชอบประโยคแบบนี้เท่าไหร่หรอกสวัสดีครับสวัสดีครับตอนประตูเปิดมาตอนก็ไม่รู้นะว่าพี่หมูเขาคิดอะไรอยู่แต่เราอ่านเขาไม่ออกอะพี่ประสบการณ์เราได้เด็กแล้วครับได้สัตว์เลี้ยงละรู้สึกยังไงกันบ้างเราได้สองอย่างที่เป็นสิ่งที่คอนโทรลยากที่สุดทั้งคู่ฮึกเหิมนะเพราะว่ารู้ว่าวันนี้ทีมเราไม่ต้องถูกตัดมันก็เป็นความรู้สึกที่คนละแบบกับการที่จะต้องส่งรู้ตัวว่าจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งในทีมเราเข้าห้อง Eliminate จากใจนะครับแค่พอใช้ได้ไม่ได้ดีรู้สึกว่าทุกคนในทีมทำดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีคือทีมโดยรวมรู้สึกว่าทำได้ดีอาติล่าขอชมเชยว่าคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีจากแผนที่เราทำไว้ก็ภูมิใจดีใจเพราะว่าไม่คิดว่าจะทำได้แบงค์เมื่อวานอยู่ในโพสิชันที่ค่อนข้างยากแต่เห็นได้ชัดเลยว่ามีความวิตกกังวลเห็นได้ชัดเลยว่าไม่สนุกเพราะฉะนั้นภาพรวมทีมของเรามันก็เลยไปได้ไม่ถึงที่สุดผมไม่ได้เดินผิดแพทเทิร์นแต่ว่าสีหน้าเนี่ยมันคงออกมาชัดรู้ว่าทุกคนตั้งใจมากๆกับแฟชั่นโชว์เมื่อวานสุดท้ายแล้ววันนี้มันก็คือการแข่งขันแต่วันนี้เป็นวันของเราทีมหมูอาสวะชนะแคมเปญการเดินครั้งนี้ผมไม่เคยมองว่าตัวเองอ่อนที่สุดในทีมไม่ค่อยชอบพูดเรื่องแบบนี้เลยนะวันนี้เราต้องวัดจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ในวันเดินว่าคนที่เขาทำได้ดีเขาก็จำเป็นที่เขาจะต้องอยู่ต่อแล้วพี่เลยเลือกน้องดุ๋ยเข้าไปอันนี้จำเป็นที่พี่จะต้องส่งเข้าไปเพื่อพี่รู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่เราต้องพรูฟตัวเองให้เท่ากับเพื่อนทุกคนเพื่อนทุกคนเขาแบบออกมาแล้วเขาแบบเขาฮัตโซมากเขาสู้กันทุกคนจริงๆอันนี้เลยพี่เลยต้องให้น้องแบบเข้าไปพรูฟตัวเองแล้วแบบ you know เราสู้เท่ากับเพื่อนเราคนที่เหลือทุกคนเนาะให้เขาไปเรียนรู้อะให้เขาแบบในเมื่อถ้าสู้กับความกดดันอย่างนี้ไม่ได้ก็เข้าไปเจอของจริงถ้าเอาชนะได้กลับมาอะไรก็ทำได้แล้วล่ะสู้นะเข้าไปพูดโอ้โห
คนที่พี่คิดว่ามีสติมากที่สุดจะเข้าไปที่จะสามารถไฟท์มิใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อทีมคนที่พี่เกดจะเลือกกุลมันเป็นกลยุทธ์ของเกดยังไงเนี่ยเมนเทอร์หมูซะว่าก็ไม่ตัดกุลออกหรอกพี่คิดว่าเพราะกรรมการทั้งสองท่านพูดว่าอยู่ควบคุมสติตัวเองได้ดีมากพี่เชื่อว่าอยู่จะมีสติพอที่จะคุยกับพี่หมูแล้วก็ไฟให้กลับมาพี่เชื่อว่าอยู่กับมันนั้นผมก็เชื่อว่ากุลทำได้เพราะยังไงกุลก็ต้องออกมาอยู่แล้วก่อนที่พี่ขอโทษจริงๆอะไรกุลพี่ขอโทษแต่ว่าพี่เชื่อว่าอยู่ทำได้ก็ได้แต่ภาวนาว่าเราไม่คิดผิด The Face Men Thailand ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมโหวตนมมั่นหน้าเดทกับยาสีฟันไฮเฮิร์บ Day and Night Care ติดตามรายละเอียดกิจกรรมที่ Facebook The Face Thailand ทราบไหมครับว่าทำไมเมนเทอร์พีชถึงเลือกที่จะส่งดุยเข้ามาในห้องในวันนี้ครับพี่พีชบอกว่าดุยอาจจะดูเก่งไปนิดนึงครับแค่นั้นเหรอครับใช่ครับแล้วก็ดูอาจจะดูด้อยกว่าเพื่อนในทีมดูด้อยกว่าเพื่อนในทีมครับแล้วสำหรับกุลล่ะครับทำไมเมนเทอร์ลูกเกดถึงเลือกที่จะส่งกุลเข้ามาในทีมที่ผมเข้ามาเพราะว่าพี่ลูกเกดไม่รู้จะส่งใครเข้ามาดีแคมเปญที่ทำมาล่าสุดทีมลูกเกดทำดีทุกคนครับจากที่พี่หมูเห็นผมทำแคมเปญคือผมได้นกฮูกนกฮูกมันบินหนีผมไปแต่ผมก็มีสติแล้วก็ค่อยๆพามันกลับมาอยู่กับผมให้ได้นั่นคือเหตุผลที่ผมมายืนตรงนี้ครับผมไม่ได้มาสู้เพื่อตัวเองผมมาสู้เพื่อปกป้องเพื่อนๆทุกคนในทีมผมมาสู้เพื่อทีมลูกเกดครับเมนเทอร์ลูกเกดคิดว่าทุกคนในทีมทำดีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นเป็นความคิดของเมนเทอร์ลูกเกดนะครับผมมาที่นี่เพื่อชนะการที่เมนเทอร์ลูกเกดส่งคนที่เก่งและมีความสามารถเข้ามามันจะทำให้ทีมหมูอัศวาชนะได้ง่ายขึ้นเมนเทอร์ลูกเกดอยู่ในเกมนี้มานานน่าจะรู้กฎข้อดีๆนะครับดุยครับคุณอ่อนที่สุดในทีมแต่ผมก็เห็นว่าคุณเป็นเด็กที่มีศักยภาพยังเรียนรู้ได้อีกเยอะและที่สำคัญหากคุณอยู่ในเกมนี้ต่อไปคุณอาจจะทำให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นผมยังอยากอยู่ต่อครับผมก็ยังอยากอยู่ต่อครับผมคิดว่าผมสามารถพัฒนาได้ครับผมก็พัฒนาได้ครับพัฒนาได้มากกว่านี้ถ้ารายการยังอยากได้คนที่มีความสามารถผมเป็นคนนั้นครับผมมาที่นี่เพื่อมาทำให้ตัวเองมีอาชีพที่ดีเพื่อทำให้ครอบครัวมีฐานะที่มั่นคงแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ครับส่วนผมตั้งใจจะมา The Face แล้วผมตั้งใจจะมาเป็นผู้ชนะของ The Face เลยครับอ
วันนี้ผมมาในฐานะของเมนเทอร์ฉะนั้นเสียใจด้วยครับดุยคุณไม่ใช่ The Faceฝากไปบอกเมนเทอร์ลูกเกดด้วยนะครับว่าอย่าส่งคนที่คิดว่าสูญเสียไม่ได้เข้ามาที่ห้องนี้เพราะเขาจะไม่ได้เห็นหน้าคนคนนั้นอีกเชิญครับขอบคุณครับเชิญได้เลยครับมันก็รู้สึกว่าเราควรมีโอกาสมากกว่านี้แคมเปญเมื่อวานก็โทรไปคุยกับแม่แม่ก็บอกเหนื่อยไหมเสียงเราดูเหนื่อยเสียงเราดูไม่มั่นใจเลยเราจะได้ไปต่อเพราะว่าตอนที่เราทำเสร็จเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเราจะได้อยู่ต่อไหมเราทำเต็มที่แล้วเราได้แค่นี้จริงแต่พี่หมูไม่ให้โอกาสผมก็วัดจากผลงานคิดว่าคุณทำได้ดีกว่าอยากกรี๊ดแต่ว่าเจ็บคอครับ No ไม่ใช่ดุยครับเศร้าใจมากเลยเมนเทอร์ทุกคนรักลูกทีมแค่ไหนเราเข้าใจเขาไม่ว่าจะตัดใครออกวันนี้ผมก็ heartbroken ทั้งคู่แคมเปญนี้ Mentor Peachได้สุนัขซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ง่ายที่สุดในการควบคุมแพทเทิร์นการเดินแคมเปญคราวนี้คุณควรเป็นผู้ชนะแต่คุณก็ทำมันไม่ได้ผมจึงจำเป็นต้องตัดทีมเมนเทอร์พีชออกบอกว่าของเราง่ายเราก็จะส่งของง่ายไปให้บ้างเวลาที่เราชนะแล้วเราก็จะได้เอาเขาออกในแคมเปญแบบเหตุผลง่ายๆเหมือนกันเราตัดสินจากคุณภาพของงานจากสิ่งที่เราเห็นสำหรับเมนเทอร์ลูกเกดอย่าส่งคนที่คุณคิดว่าสูญเสียไม่ได้เข้ามาในห้องอีกเพราะเขาจะไม่ได้กลับมาอีกนะครับค่ะพี่หมูพี่หมูสั่งสอนอะไรเกดจะรับฟังค่ะอย่าส่งคนที่เราไม่พร้อมที่จะสูญเสียไปเกดคงไม่ใช้กลยุทธ์เดิมๆหรอกค่ะเธอคือนางแบบเก่าเธอคือนักแสดงเมนเทอร์ลูกเกดทำทุกอย่างเพื่อจะชนะแม้กระทั่งอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะครับเมนเทอร์ลูกเกดเมนเทอร์ลูกเกดตัดทีมเมนเทอร์พีชทีมหมูอาซาว่าดูเหมือนแกล้งหรือเปล่ารู้จักไหมคะเดจาวูรายการนี้ว่าจะไม่เล่นเกมแล้วว่าจะเป็นตัวเองต้องออกบ้างอะละดีค่ะพีชมาเกมนี้เขาต้องเล่นกันค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆไลฟ์ตั้งแต่หลังจากนี้เลยละกันพีชกลัวจังเลยอ่ะอย่าทำเจ้นะขอเชิญ Grace the winner of the Face Season 3ค่ะสเปคนะครับผมชอบโอ้โหโจเซฟดูเป็นคาสโนวามากเลยพีเคเนี่ยดูเป็นแบบผู้ชายหื่นต้องเรียกรปภ.อย่างเดียวเลยขออีกเทคหนึ่งขออีกเทคหนึ่งเป็นไงบ้างครับคนในกองถ่ายเป็นร้อยชีวิตต้องมานั่งรอเขาคนเดียวเพราะว่าเขาไม่พอใจโวยวายด้วยเมื่อกี้บรรยากาศเครียดมากครับเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นไป Maybe you're not meant to play this game